เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนแอบกลับเข้าสู่รายการจิตบิพันธ์ผมนายพันแบและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านกลับเข้าสู่เกมไม n e c ครับ m มอดโชว์เคสและอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาแนะนํา5หมอดที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆในการเติมสิ่งต่างๆเข้าไปในโลก Minecraft ของน้องๆถ้าพร้อมแล้วผมว่าไปชมกันเลยดีกว่าครับ Let's go <S เริ่มด้วยหมอดง่ายๆสบายๆกันก่อนดีกว่าหมอดแรกของเราคือหมอด inventory move ที่จะอนุญาตให้เราขยับตัวระหว่างเปิดเมนู e ได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเมนู Creative เปิดกระเป๋าใน Survival จัดแจงของตอนพายเรือเมนู Crafting อันเล็กหรือแม้ตอนคราฟบนโต๊ะคราฟใหญ่ก็ขยับตัวได้ถึงจะมีระยะจำกัดกเ็เถอะเป็นหมอดเล็กๆที่จะทำให้การเล่นเกมของน้องๆสะดวกขึ้นมากเลยพูดถึงหมอดที่ทำให้เล่น Minecraft ได้สะดวกหมอดที่2ของเราก็เป็นอีกหนึ่งหมอดที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิต Minecraft ให้กับน้องๆอ,อย่างที่เห็นครับนี่คือมอดเรือกระโดดซึ่งดูผิวเผินหมอดนี้ก็แค่ทำให้เรากระโดด,ด้ระหว่าง ใช้เรือแต่พอลองนึกดูแล้วหมอดนี้มีประโยชน์มากๆเลยละ่ะโดยเฉพาะกับการขนย้ายสัตว์หรือวิลเจอร์โดยใช้เรือต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมานั่งจับสัตว์เข้าๆออกๆเรือเวลาจะเปลี่ยนจากในน้ํามาบนบกแล้วที่ต้องทําก็แค่พาเรือนี้กระโดดขึ้นฝั่งไปเลยและถึงแม้จะไม่ได้กระโดดสูงจนขึ้นบล็อกเต็มๆได้แต่บล็อกครึ่งเดียวอย่างสลับหรือบันไดจะไม่ใช่ปัญหาต่อไปจะเอาหมอนนี้ไปขนย้ายสัตว์หรือทําสไลเดอร์ก็แล้วแต่น้องๆเลยครับหมอดที่3นี้เป็นหมอดที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยละ่ะพัฒนาโดยเจ้าของเดดดียยวกกััันบมอออชื่่งงา n i โอโ s Oplenty oh e n t y และ s r e n e Seasons ์บทใหม่นี้ของเขามีชื่อว่า Patina Pipes ซึ่งจะมาทำให้การลำเลียงน้ำไปยังฟาร์มน่าสนใจและสวยงามขึ้นหลายเท่าตัวอย่างที่เห็นครับ บอดนี้เติมระบบท่อน้ําเข้ามาในไมครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆแค่วางปั๊มน้ําลงโดยที่บล็อกนี้ต้องติดอยู่กับน้ําอย่างน้อย1บล็อกต่อวาล์วน้ําลงที่ปัม๊มจากนั้นก็ต่อท่อยื่นออกมาเวลาเราหมุนวาล์วน้ําน้ําจะถูกดูดลําเลียงไปตามท่อและที่ปลายท่อก็จะมีก๊อกอยู่แปลว่าเราสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดก๊อกใดก๊อกหนึ่งโดยที่ตัววาล์วหลักยังเปิดอยู่ได้น้ําที่ไหลลงมาจากท่อ1อันสามารถทําให้ดินรอบๆชุ่มได้ในระยะ 3, าคูณสบล็อกก็คือประมาณ9บล็อกนะครับนอกจากจะ ทำให้ดินชุ่มแล้วการรดน้ำพืชผักของเราผ่านระบบท่อนี้จะทำให้พืชผักโตเร็วกว่าการใช้บล็อกน้ำที่ปกติเราวางไว้กลางฟาร์มด้วยนะและน้ำที่ไหลออกมาจากท่อก็ใช้ในการเติมถังน้ำได้อีกด้วยและเพราะอุปกรณ์ท่อเหล่านี้ทำมาจากทองแดงมันจึงมีคุณสมบัติในการออกซิไดซ์หรือการทำปฏิกิริยากับอากาศถ้าไม่เอาน้ำพึ่งไปทาไว้ก่อนเวลาวางตากแดดตากฝนไปสักพักท่อเหล่านี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีไปครับหมอดที่4ของเราเป็นหมอดที่จะมาเติมความรู้สึกอบอุ่นเข้ามายัางไม n คร r a f t นี่คือหมอดที่มีชื่อว่า ออท o t ม m n i t y จากเซต m o d Abnormals ลส์มอดนี้นำเสนอป่าเมเปิลในตีมฤดูใบไม้ร่วงเข้ามาในไม้ครับโดยทั้งป่านี้ถูกปกคลุมไปด้วยต้นเมเปิลสีแดงส้มเหลืองและเขียวอ่อนขึ้นแซมสลับกันไปแถมต้นไม้เหล่านี้ยังกระจัดกระจายอยู่ที่ป่าอื่นๆนอกจากป่าฤดูใบไม้ร่วงด้วยนะใบของต้นเมเปิลหลากสีเหล่านี้สามารถนำมาประดับบ้านหรือคราบเป็นกองใบไม้ได้หากสังเกตดีๆต้นเมเปิลจะมีใบไม้ร่วงหล่นลงมาตลอดจนกองถมกันเป็นใบไม้หลากสีด้วยนะ แน่นอนไม้เมเปลิลสามารถนำไปแปรรูปต่อเป็นบล็อกต่างๆได้แถมถ้าเราเอาขวานไปลอกเปลือกไม้เมเปลิลก็มีโอกาสที่จะเห็นยางเมเปลิลไหลออกมาเราสามารถเอาขวดแก้วไปตักยางเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลหรือจะเอาไปอุ่นในเตาร้อนๆเพื่อทาเมเปลิลไซรัปได้ด้วยนะตัวไซรัปนี้ก็นําไปทําอาหารอื่นๆต่อได้อาทิเช่นขนมปังฟักทองเมเปลิลหรือแพนเค้กเมเปลิลที่รับประทานแบบเดียวกันกับเค้กแถมยังวางสแต็กกันเป็นชิ้นๆได้ด้วยนะครับนอกจากพืชขนาดใหญ่อย่างต้นเมเปลิล แล้วในป่าแห่งนี้ยังมีพืชผู้มไม้หายากนามว่าฟาวอีกด้วยไม้พุ่มพันธุ์นี้จะมีควันพิษฟุ้งอยู่รอบใบหากเดินไปแตะเข้าเราก็จะติดพิษอ่อนๆของมันเมื่อโต,โตเต็มวัยแล้วต้นฟาวจะให้ผลผลิตเป็นฟาวเบอร์รี่ที่สามารถนําไปปลูกเป็นต้นฟาวต่อหรือจะกินสดๆก็ได้เมื่อกินแล้วเราจะได้ค่าสถานะฟาวเทสต์เมื่อติดค่าสถานะนี้อยู่อาหารใดๆก็ตามที่เรากินเข้าไปจะเติมเต็มหลอดความหิวมากขึ้นถึง25%แถมฟาวเบอร์รี่ยังนําไปแปรรูปต่อเป็นซุ

ที่กินแล้วจะได้ค่าสถานะเดิมที่นานขึ้นและเป็นระดับ2โดยจะเพิ่มค่าอาหารของสิ่งที่กินเข้าไปอีกถึง50%ไม่ใช่ว่าป่านี้จะมีแค่พืชนะครับสัตว์เองก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมเดินเดินไปอาจจะสะดุดเท้าเข้ากับพวกไก่งวงพวกมันขนาดใหญ่และมีเลือดเยอะกว่าไก่ทั่วไปแถมมันจะไม่นิ่งเฉยเวลาเราไปรังควานมันอีกด้วยหากค่าพวกมันลงได้เราจะได้เนื้อไก่งวงมาเนื้อนี้เมื่ออุ่นแล้วยังกินไม่ได้หรอกนะครับมันคําใหญ่เกินไปเราต้องเปลี่ยนเป็นน่องไก่5้าอันซะก่อนถึงจะททาานนนนเเป็ของงงล่่ไได้กงวง เหล่านี้หลอกล่อได้ด้วยการใช้ฟาวเบอร์รี่และสามารถใช้เบอร์รี่เดียวกันนี้ทําให้พวกมันมีลูกกันได้ครับนอกจากไก่งวงแล้วป่านี้ก็มีพวกหอยทากนี่แหละที่เป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดในป่าแน่นอนครับว่าพวกมันเชื่องช้าแถมยังขี้ขลาดอีกด้วยหากเข้าไปใกล้พวกมันเกินไปมันจะหดหัวกลับเข้ากระดองแต่ในสถานะป้องกันนี้พวกมันจะรับดาเมจน้อยลงจนหน้าตกใจเลยล่ะเราสามารถล่อมันและทําให้พวกมันผสมพันธุ์กันได้โดยการใช้ซุปเห็ดของโปรดพวกมันเลยล่ะหากฆ่ามันลงได้พวกมันมีโอกาส d r อปของ2ออย่าง ก็คือเมือกและเปลือกหอยทากเปลือกหอยนี้สามารถนําไปคราฟเป็นบล็อกที่โทนสีถูกใจผมเอาม,อกมากๆหรือจะนําไปคราฟเป็นชุดกรอบเปลือกหอยก็ได้อย่าดูถูกชุดนี้ชะละเพราะเมื่อใส่แล้วเวลาเรากดชิฟ เราจะเพิ่มพลังป้องกันขึ้นไปสูงสุด,สดลูกธนูที่ยิงใส่เราจะมีโอกาสเด้งออกจากตัวเรามากขึ้นแถมเวลาถูกโจมตีเราจะไม่กระเด็นถอยหลังไปเลยสักนิดส่วนเมื่อหอยทากนั้นแน่นอนว่าสามารถได้จากการฆ่าพวกมันแต่ก็มีวิธีที่มีมนุษยธ,ธรรมกว่ามากนั่นก็คือการป้อนเห็ดให้พวกมันกินพอกินแล้วหอยทากเหล่านี้จะสกัดเมือกออกมาทุกที่ที่พวกมันคลานไปเราสามารถฟาร์มเมือกดังกล่าวมาเป็นเมือกหอยทากที่จะเอาไปทำเป็นบล็อกซึ่งจะดูดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างไว้ใต้มันเอาไว้เป็นสะพานแบบเก๋ๆหรือจะเอาไป,ป ที่เมื่อดื่มแล้วจะทําให้ยาทุกอย่างที่กินเข้าไปหลังจากนั้นมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยล่ะและนี่จะเป็นหมอดฤดูใบไม้ร่วงได้ยังไงถ้าไม่มีฟักทองหมอดนี้เติมใบโอมฟักทองเข้ามาด้วยซึ่งนอกจากฟักทองขนาดปกติที่นี่เราสามารถพบฟักทองลูกยักษ์ได้ฟักทองยักษ์นี้สามารถเอากันไกไปแกะสลักหน้าใสลงไปได้โดยบล็อกที่แกะสลักแล้วก็สามารถเอาคบเพลิง3าสีในไม้ครับไปเปลี่ยนสีเป็นตะเกียงฟักทองหลากหลายรูปแบบได้แถมตัวที่เป็น redstone เมื่อได้รับพลังงานมันก็จะเรือง แสงสีแดงออกมาด้วยนะ m o ด e n d o t e t i c Expansion คือหมดสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของวันนี้เมื่อลงหมดนี้แล้วก็พุ่งเป้าไปที่ DN เก่อนเลยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าประตูที่ใช้กลับมันหน้าตาสวยขึ้นแต่นี่ไม่ใช่ไฮไลท์ของ Mo ดหรอกนะครับเมื่อข้ามมังกรลงแล้วไปยังเกาะ DN เด้านนอกได้ถ้าโชคดีคุณผู้ชมจะได้พบกับป่าพอยส์ป่าสีม่วงแห่งนี้เรืองแสงอันน่าลหลงไหลชวนให้นักผจญภัยเข้าไปเหยียบยำ่ำดินที่ประกอบสร้างป่าแห่งนี้ถูกเรียกว่ายูมิสซึ่งสามารถนำไปอบเป็นแท่ง เพื่อคราฟเป็นบล็อกอิฐสีม่วงเข้มพวกนี้ได้ภายในป่าคุณจะพบกับพืชพันธุ์สุดแปลกทั้งเล็กและใหญ่เริ่มจากพุ่มพอยส์พืชพุ่มไม้ขนาดเล็กที่เกิดทั่วไปตามป่าแห่งนี้ผมแนะนําให้ไปเก็บอันที่สูงๆหน่อยเอาไว้นะครับมันจะมีประโยชน์มากๆทีหลังต้นไม้เจ้าถิ่นของที่นี่คือต้นพอยส์ไม้ยืนต้นขนาดยักษ์ไม้จากต้นพอยส์นี้สามารถนําไปทําบล็อกโทนสีม่วงเหล่านี้หรือจะเป็นไฟม่วงประเภทใหม่ๆก็ได้ส่วนใบของต้นพอยส์มีคุณลักษณะพิเศษที่จะลอยตัวขึ้นไป8บล็อก ือจนกว่าจะชนกับอะไรสักอย่างแล้วจึงจะลอยกลับลงมาที่เดิมเป็นบล็อกที่เอาไปทําเป็นลิฟต์หรือประตูเจ๋งๆได้เลยละ่ะใครมีไอเดียแปลกๆสาหรับบล็อกนี้ก็ลองเม้นลงไปในคอมเมนต์ได้เลยนะผมอยากลองอ่านดูนะครับที่ด้านบนต้นโพสภายในใบไม้เยลลี่ของมันจะมีห้องว่างอยู่หนึ่งห้องเสมอภายในห้องนี้หรือตามพื้นของป่ามีดอกไม้แสนพิสดารอยู่อีก1000ชื่อว่าดอกบอลลูมส์พืชชนิดนี้โดดเด่นตรงที่มันให้ผลเป็นบอลลูลอยได้ถ้าตีตรงๆจะเป็นการเก็บเกี่ยวผลไม้แต่ถ้าดอกไม้ ถูกทำลายผลบอลลูมส์ก็จะลอยไปสู่ความเวื้องว้างอันไกลโพล้นดอกไม้เหล่านี้มีผู้ดูแลอยู่ด้วยนะและเราสามารถหาพวกเขาเจอได้ในห้องด้านบนสุดของต้นพอยส์ผู้ดูแลดอกไม้เหล่านี้ถูกเรียกว่า Buck, พัฟบัคเพรามันอาศัยอยู่ในรังคล้ายกับพึ่งเมื่อไรก็ตามที่ผลบอลลูมส์ถูกเก็บเกี่ยวจนหมดดอกบอลลูมส์ก็จะหุบลงเป็นสัญญาณบอกให้เราพัฟบัคออกมาผสมเกสรแล้วเข้าไปหล่อเลี้ยงดอกบอลลูมส์ให้ออกดอกออกผลใหม่อีกครั้งใช่แล้วครับ นี่นะมันคือระบบฟาร์มแท้ๆเลยการจะเอารังพัฟบักมาได้นั้นเราจะต้องเอาพุ่มโพสขนาดสูงไปป้อนให้พัฟบักตัวที่เพิ่งออกจากดอกบอลลูมสกินเท่านี้เราก็จะได้รังพวกมันกลับบ้านไปทําฟาร์มแล้วแล้วทาไมไม่ขโมยรังมันมาเลยล่ะอ่านั่นก็เพราะว่าพวกพัฟบักจะหัวร้อนเนี่แหละครับพวกมันโจมตีแรงพอสมควรเลยนะอย่าดูถูกแต่ถ้าหลบได้แล้วมันพุ่งไปใส่ดินแทนเหล็กในพวกมันจะติดแงกอยู่กับพื้นยื้อเวลาแป๊บหนึ่งให้เราหนีหรือกําจัดมันด้วยล่ะเมื่อมีฟาร์มบอลลูม ถึงเวลาเอามาใช้แล้วนะผลบอลลูมส์ท่านสดๆจะทําให้เราลอยได้ชั่วขณะแต่ความเจ๋งจริงๆคือการเอาผลบอลลูมส์นี้ไปคราบเป็นลูกโปง่งที่ซึ่งนอกจากจะมีหลายสีแล้วเวลาคลิกขวาใส่ตัวเองตั้งแต่1นถึงสลูกจะทําให้เรากระโดดสูงขึ้นและจะลอยลงอย่างช้าๆเวลาตกจากที่สูงทําให้เราไม่ได้รับดาเมจเลยแม้แต่น้อยแต่หากติดใส่ตัว4ี่ลูกเราก็จะเริ่มลอยขึ้นสู่อากาศโดยสามารถเพิ่มความเร็วของการลอยได้ด้วยการเพิ่มจํานวนลูกโป่งนะครับถ้าจะลดจํานวนลูกโปง่งก็แข่งเงยหน้าขึ้นแลว เจาะลูกโป่งให้แตกก็พอแลนะใช่ครับเราเอาลูกโป่งเหล่านี้ไปติดใส่มอนได้ทุกตัวในเกมไม่ว่าจะเป็นหมูหวัวไก่หรือมอนสเตอร์อย่างซอมบี้จนไปถึงการติดไว้ที่เรือทําให้กลายเป็นเรือเหาะอย่างกับเรื่องอัพเลยละ่ะสัตว์ตัวสุดท้ายในป่าพิศวงแห่งนี้ก็คือเจ้ากบบูฟลูพวกมันคือกบลูกโป่งนะครับกบตัวนี้สามารถบินได้ระยะสั้นๆด้วยการพองตัวเวลาโดนโจมตีพวกมันจะล่องหนด้วยนะพวกมันมีระยะการเติบโต3ระดับคือลูกออดกบตัวน้อยแล้วก็กบตัวยักษ์ซึ่งเราจะเทม,มันได้เฉพาะตอนที่ มันโตเต็มวัยเท่านั้นอาหารโปรดของพวกมันคือผลบอลลูมส์มันจะบินไปทั่วป่าเพื่อหาผลไม้นี้กินแน่นอนครับการจะทําให้มันเชื่องก็ต้องใช้ผลบอลลูมส์นี่แหละแต่ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะการเลี้ยงเจ้าหนี้เป็นงานที่หินมากๆเนื่องจากมันไม่ไว้ใจใครเวลาเราเอาผลบอลลูมส์ไปให้มันกินมันจะหัวร้อนและพยายามบินมากินเราถ้าโดนมันโจมตีเข้านอกจากจะเจ็บหนักแล้วมันมีสิทธิ์ทาให้เรากระเด็นตกเกาะไปเลยด้วยนะเราต้องป้อนผลบอลลูมส์ให้มันจากนั้นก็วิ่งหนีทันทีหนีไปเถอะครับอย่าลืมว่ามันบินได้ เพราะฉะนั้นหนีรอดไม่รอดนี่ก็อีกเรื่องหนึง่งทําแบบนี้ซ้ําๆจนกว่ามันจะเชื่องถึงจะจับยากแต่หากได้มาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วบอกเลยว่าคุ้มโคตรเราสามารถทําให้พวกมันที่เลี้ยงไว้มีลูกกันได้ด้วยการป้อนผลบอลลูมการขึ้นขี่บูฟลูนั้นไม่จําเป็นจะต้องใช้อานแต่อย่างใดที่ต้องใช้มีเพียงแค่สก,กิลเท่านั้นพวกมันเดินทางด้วยการกระโดดและเมื่อมันอยู่กลางอากาศหากกดกระโดดอีกครั้งบูฟลูจะทําการพองตัวออกทําให้เราค่อยๆลอยลงอย่างช้าๆถ้าฝึกควบคุมมันดีๆเจ้านี่สามารถบ,บินสูงขึ้นไปได ต้องลงสู่พื้นเลยล่ะด้านการโจมตีมันก็ไม่น้อยหน้าหากกดตัว X ระหว่างที่ลอยอยู่กลางอากาศบูฟลูจะใช้ท่าทุ่มลงพื้นสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ด้านล่างแถมทําให้พวกมันกระเด็นออกไปอีกด้วยทำมาอยากเลี้ยงกบสุดเท่ตัวนี้จะฆ่ามันก็ได้นะครับแต่ทําทอย่างนั้นแล้วเราจะได้หนังกบบูฟลูมาเป็นของรางวัลรวบรวมให้มากพอหนังนี้สามารถนําไปคราบเป็นชุดบูฟลูได้ซึ่งเมื่อสวมใส่จะทําให้เรากระโดดกลางอากาศอย่างกับเรากลายเป็นเจ้ากบบูฟลูเลยล่ะครับและนั่นแหละครับก็จะเป็นเวลาทั้งหมดที่ผมมีให้ในมดวิ <c oughs> รอบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันให้ทีละกันนะครับแลวผมอยากจะได้ยินจากคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมชอบหมอดไหนที่สุดในหมอดรีวิวรอบนี้ยังไงก็อย่าลืมเม้นบอกผมในคอมเมนต์ด้วยนะครับงั้นสับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้า and peace out